่อนดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดเลยบูมชอยกระทะอุ้มน้องหมาเซเลบสี่ขาแฟชั่นนิสต้าซุปตาแห่งวงการหมูกระทะเบปซี่และหมูทะมาอวดความสดใสพร้อมเผยเหตุการณ์แฟนคลับสายทุกเทบินข้ามน้ำข้ามทะเลหอบเงินเปเบปซี่หมูทะเกือบครึ่งล้านบาทโอ้ my god แล้วบูมจะว่ายังไงกันจ๊ะเมื่อคนด่าว่าบูมเกาะหมาเกณฑ์โอ้แปลกมากและเปิดเรื่องระทึกล่าสุดคนนำครับเคยกระทะวายแบบนี้เคลียร์กันให้จัดจ่ายกันไปเลยดีกว่าขอต้อนรับบูมเทยกระทะคุยแซ่บโชว์ยินดีต้อนรับบูมหมูทะและเป๊ปซี่โอ้โหอย่างกับแคทวอล์กเลยนี่มันคนดังในโซเชียลนี่นะวันนี้ได้เจอน่ารักมากสวัสดีค่ะบูมหมูทะมาเป๊ปซี่ไปลงไปเลยมาจำลุงบีเคได้ไหมโอ้โหทางนี้ซีลูกมาแล้วมาทางนี้ลูกซีไปมานั่งนี่ลูกมานั่งนี่ลูกต้องอุ้มนางตื่นไฟอะเนาะนางเห็นคนอะเนาะเฮ้ยแต่จริงพี่ว่านะเขาออกรายการเยอะแล้วนะเขาน่าจะชินใช่ไหมไม่รู้ว่าบูมรู้ว่าหมูทักแบบซี่ตัวไหนเนี่ยจะตื่นนั่งรอลงบูมชุดที่ใส่มาคุยแซ่บวันนี้ก็คือบูมตัดชุดเองด้วยใช่ไหมชุดใหม่เลยค่ะพี่ชุดใหม่มาออกรายการแบบซี่ค่ะขึ้นเลยค่ะเขาอยากอยู่กับลุงพีเคอยู่นั้นเหรอเลยขึ้นไม่ได้ฉันชอบมากเชื่อไหมมีวันหนึ่งกำลังเครียดๆนะสไลด์โซเชียลไปเจอที่เป็นไวรัลก็คือเอาน้องหมามาตักบาตรใช่ขำมากใช่ค่ะเออมันเริ่มต้นได้ยังไงอะบูมคือมันเริ่มต้นจากการที่หนูอะค่ะแก้ดวงค่ะพี่ชมพู่แก้ดวงอะไรอะแก้ดวงก็คือว่าหนูไปดูหมอดูมาค่ะก็เป็นหมอดูมวยเขาก็จะเป็นฟีลลิ่งที่เขาบอกว่าอยากได้แบบไหนก็ต้องทำแบบนั้นแล้วคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่หนูอะค่ะเป็นช่วงชีวิตที่เราแบบอุ๊ยอย่าเพิ่งไปนะลูกเดี๋ยวไม่ได้ค่าตัวแป๊บนึงอยู่ให้จบก่อนเอานั่งซื้อคนเก่งของแม่นอนก็ได้หลับนอนบูมรายการนี้ไม่ว่าเขาจะเดินไปไหนนะยังไงก็ได้ค่าตัวเออนอนไปเลยลูกนอนก่อนเดี๋ยวมันไม่ได้ค่าตัวลูกเรามาไกลอยู่นะนั่นแหละค่ะแม่ก็คือแบบว่าพร้อมเราบอกว่าเออพอหมอดูบอกว่าเฮ้ยใส่บาตรทุกเช้าสิชีวิตจะดีขึ้นเนี่ยมาเลียปากเลยนะชีวิตดีขึ้นแล้วเขาบอกว่าภายใน2อาทิตย์เดี๋ยวก่อนเข้ารายการกินข้าวปลาทูใช่ไหมเมื่อกี้พูดแป๊บนึงเดี๋ยวลูกนะเขารักเขารักโอ้รักมากรักครับรักเอายังพอยังค่ะหมูทะก็เป็นพี่หมูทะพอยังเดี๋ยวลูกไม่ได้มุ่งจะเอาอะไรป้ายหน้าไว้บนเนี่ยไม่โอเคโอเคพอรักแล้วพอแล้วพอแล้วโอเคครับคุณผู้ชมครับเราจะเปิดโอกาสให้คนได้ดูไปอีกครึ่งชั่วโมงนะโอเคเสร็จแล้วก็คือต้องทำบุญตักบาตรทำบุญตักบาตรอันนี้ใช้ได้จริงนะคะสำหรับคนที่รู้สึกว่าตอนนี้ช่วงดวงไม่ค่อยดีหรือว่าแบบราหูเพิ่งย้ายออกไปลองดูตักบาตรติดกัน2อาทิตย์แค่2อาทิตย์เริ่มต้นแค่2อาทิตย์ครับพี่ชมพู่ตอนแรกๆหนูก็ฝืนมากๆฝืนตื่นมากๆอะไรอย่างเงี้ยเช้าเนาะฝืนมากอีกครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะครับเอาย่อใจเย็นลงมาแป๊บนึงค่ะรู้ว่าหลักลูกอ่ะนั่งก่อนนะนั่งเห็นแม่คุยกันนะก็แบบพูดอะไรมันมากอะไรอ่ะก็เสร็จปุ๊บทีนี้ครับพี่ชมพู่คือ2อาทิตย์มีอะไรให้นางเคี้ยวเล่นไหมมีขนมป่ะมีขนมวันนี้มาขนมวันนี้เอามาใช่ไหมขอขนมหน่อยนะโยนขนมซีลองขนมซีมาพี่เอาให้มาเออนี่ไงมาเวลาซีหิวเหรอลูกมาทานซีค่ะบุญทะนี่บุญทะนี่ขนมเออกินขนมกินขนมแล้วก็นั่งกินนั่งกินเฉยๆนั่งกินเฉยๆนั่งกินเฉยๆซีเอออ่ะยอมตื่นเช้าค่ะก็ยอมตื่นแล้วเราตื่นเช้าค่ะก็ตื่นเช้าเสร็จปุ๊บทีเนี้ยแล้วทีนี้หนูก็แบบว่าพร้อมใส่มา2อาทิตย์ติดเนี่ยจริงๆคือใส่2อาทิตย์ติดอ่ะเราก็อยากจะแบบว่าให้แฟนคลับเราอ่ะอนุโมทนาบุญตอนแรกไม่มีชุดนะคะก็คืออยากให้อนุโมทนาบุญค่ะอ๋อตอนแรกก็ใส่บาตรปกติไม่ได้มีคอสตูมไม่ได้มีคอสตูมค่ะแล้วคอสตูมมาเริ่มวีคไหนเริ่มจากที่เราเอาชุดเก่าที่บูมอ่ะไปออกงานไปออกอีเวนต์มาก่อนก็คือเริ่มต้นจากชุดเก่าๆกลับมาก่อนแล้วเสร็จปุ๊บทีเนี้ยคือโอ้โหคนดูเยอะมากพี่ชมพู่พี่ถามหน่อยว่าแรกที่ทำอ่ะหลวงพี่ฟิลเป็นไงบ้างตอนแรกเป็นชุดราตรีก่อนจ้ะหลวงพี่ก็อื้อ
เดี๋ยวแค่แบบเป็นชุดราตรีนี่ค่ะวันแรกก็จะเป็นชุดราตรีแล้วท่านถามไหมเพราะท่านต้องสวดให้พรด้วยอ่ะคือท่านอ่ะจะบอกว่าแบบไอ้วันแรกไม่เท่าไหร่วันที่2เริ่มมาแล้วทีเนี้ยมันมีจุดพีคที่ทำให้หลวงพ่อหัวเราะมากๆคือเป็นชุดของลิงอะค่ะใช่เบสซี่ใส่เป็นลิงแล้วทีนี้หลวงพ่อก็คือหัวเราะแล้วแบบว่าหัวเราะเลยยาวเลยแล้วหนูก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยให้พรก็ได้ค่ะเดี๋ยวหัวเราะให้จบก่อนค่ะหลวงพี่มุมพี่ไม่ได้ห่วงไอ้หมูทักแบบซี่นะแต่ห่วงชุดแกชุดนั้นเลยอ่ะชุดไอ้กัปตันอเมริกาคือมันแฮปปี้ตรงที่ว่าพอเราเริ่มทำบุญใช่ไหมครับพี่ชมพู่มีแฟนคลับหลายๆคนนะคะก็คือเขาได้ชวนน้องหมาของตัวเองอะค่ะออกไปทำบุญแล้วก็ถ่ายรูปมาโชว์กันใต้คอมเมนต์มันเลยกลายเป็นไวรัลขึ้นมานี่บูมแล้วสองตัวนี้เขาเคยแบบไม่เอาชุดนี้มีต่อต้านไหมมาไม่ได้มีต่อต้านแบบว่าไม่ชอบชุดนี้แต่ว่าเขาจะเหลือกตาเหลือกตาบอกว่าชุดเนี้ยไม่สวยไม่อยากใส่ไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยบูมหมูกระทะเช็คอินละค่ะเช็คอินฉี่เรียบร้อยละจริงเหรอจริงเหรอนั่นไงไหนอะเนี่ยเขาเช็คอินเรียบร้อยแล้วมันฉี่แม่มันฉี่ไงมันยังไม่ฉี่อ๋อยังไม่ฉี่เหรอคือคนที่เช็คอินเธอไม่ได้เลี้ยงหมาเธอไม่รู้คือของเป๊ปซี่ส่วนใหญ่อะเป๊ปซี่ส่วนใหญ่เป็นเป๊ปซี่เห็นนางนั่งยองไปอ๋อใช่แล้วตอนแรกที่จับเขาใส่ชุดมันยากไหมคือหมาที่บ้านพี่อะไม่ได้เลยนะแค่ใส่รองเท้ายังไม่เอาเลยไม่อันยังไม่ยากค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนชอบอะไรสวยๆงามๆอยู่แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้บุ้มก็มีการแบบเดินแบบกันกุศลช่วยหมาจรอะไรอย่างเงี้ยคือเริ่มต้นอ่ะหนูใส่ให้หมูทักก่อนใช่ไหมคะและทีเนี้ยพอลองมาปรับให้แป๊บซี่ใส่หนูด้วยจ้ะสุดท้ายคือเขาชอบทั้งคู่แต่ที่ชอบในที่นี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าบุ้มไม่ได้ให้น้องใส่แบบพลุงพลังอย่างนี้ไม่ได้ใส่ทั้งวันทั้งวันไม่ค่ะก็คือใส่เป็นแบบว่าใส่เป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ใส่ออกงานอะไรก็คือเมื่อกี้ที่เราแต่งตัวเห็นที่บูมแต่งให้น้องอ่ะน้องไม่ได้ขัดขืนเลยน้องยืนให้ใส่แขนใส่ขาเฉยใช่ครับพี่พีเคเหนื่อยครับมันชอบแป๊บซี่เหนื่อยอะครับเหนื่อยไหมครับนอนดึกตื่นเช้าอ๋อเหรอเพราะเมื่อเช้ามีพี่เก๋ชลดามาใส่บาตรด้วยอ๋อเหรอใช่พี่เก๋มาใส่บาตรด้วยอ๋อจากทีม The Voice Foundation มาด้วยใช่น่ารักมากๆเลยอะค่ะนี่ถามพี่กินลำบากไหมตอนบินบาตรทุกเช้าแล้วต้องมี2ตัวนี้อยู่ข้างแล้วต้องแต่งแล้วคือเราก็แต่งด้วยหมาก็แต่งด้วยไม่ลำบากเลยพี่เคคือมันเป็นอะไรที่เขานิ่งอะคือจริงๆสังเกตดูทุกคลิปเลยนะคะคือเขาจะนิ่งมากพอเขานิ่งมากปุ๊บเนี่ยค่ะก็พอนิ่งเสร็จปุ๊บคือเขาจะไปเล่นกับพระก่อนแป๊บซี่จะพอพระมาถึงปุ๊บเนี่ยหนูจะบอกว่าพระมามาเรียกด้วยแล้วนี่ก็จะไปเล่นกับพระมาก็จะแบบว่าเรียกอ๋อเหรอเฝ้าพระด้วยนะแล้วแป๊บซี่นี่คือโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์กับพระจะกลับวัดเลยเหรอจริงป่ะคือเขาไม่มีคอนเทนต์นะคือเขาเนี่ยเป็นอะไรที่เขาว่าพอมพระมาบ่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นพระรูปเดิมแล้วก็จะเป็นคนที่มาส่งพระเนี่ยก็เป็นรูปเดิมแล้วก็ทั้งพระทั้งคนที่มาส่งเนี่ยเขาก็น่ารักกับน่ารักมากๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะมาถึงก็มาเล่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยมีแบบคนไม่อยู่บ้านตอนนั้นคือแบบว่าทางแม่บ้านบูมไม่อยู่คนดูแลบูมไม่อยู่อะไรเงี้ยหลวงพี่ก็มีการช่วยจับวิกหมาด้วยนะไม่ตรงไงคือวิกไม่ตรงคือหลวงพ่อก็จะบอกว่าอาโยมไหนๆก็ทำแล้วก็ทำให้มันดีๆหลวงพี่ช่วยจับนะโยมนะจะได้ถ่ายคลิปสวยๆจับวิกหมาวิกหมาใส่วิกใส่บาตรไม่คือวิกมันจะมีแบบช่วงนึงที่หนูใส่วิกให้น้องหมาใช่ไหมแล้ววิกมันหลุดแบบเป๊ะๆหลวงพี่ก็จับๆช่วยๆนะอะไรอย่างเงี้ยท่านมาช่วยท่านก็ช่วยครับผมไม่มีใครช่วยท่านจีนแล้วแต่เรื่องที่ต้องเมาส์นิดนึงเรื่องนี้ก็คืออิจฉาหมามากคุณผู้ชมว่าแฟนคลับเปให้หมาครึ่งล้านขอให้ชาติหน้าพี่เกิดเป็นหมาอุ๊ยมายังไงอยู่ดีๆครึ่งล้านมาได้ยังไงอ่ะคือจริงๆบูมต้องบอกก่อนว่าหมาเนี่ยคือเป๊ปซี่กับหมูทะเนี่ยเขาจะมีด้อมด้อมซึ่งด้อมแต่ละด้อมก็คือไม่เหมือนกันนะคะอันไหนมากกว่ากันแฟนคลับด้อมหมูทะก็อีกด้อมนึงเป๊ปซี่ก็อีกด้อมนึงแต่เฉลี่ยแล้วก็คือแบบว่าส่วนใหญ่ก็คือแบบส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้คือจะเป็นเป๊ปซี่จริงดิเป๊ปซี่เพราะเป๊ปซี่เนี่ยเป็นตัวดื้อตัวสร้างวีรกรรมตัวแบบเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าเรียลคอนเทนต์นะพี่พีเคแต่ไอ้เงินที่บูมได้มาครึ่งล้านเนี่ยค่ะก็คือบูมไปงานอีเวนท์ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะแล้วพอไปที่ภูเก็ตเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเห็นเราอ่ะช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวจรจัดอะเยอะอยู่แล้วเพราะบูมช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวจรจัดทุกรอบอะค่ะบูมไม่เคยเปิดรับบริจาคบูมจะบอกแค่ว่าถ้าใครเอ็นดูบูมเนี่ยค่ะก็สามารถจ้างงานเราได้พี่จ้างงานเป็น
รับเป็นงานดีกว่าแล้วเอาเงินตรงนั้นมาช่วยแล้วเอาเงินตรงนั้นเนี่ยไปช่วยบูมไม่เปิดรับบริจาคนะคะแล้วก็ถ้าใครเอ็นดูบูมเนี่ยบูมก็จะบอกว่างั้นไปกินหมูกระทะร้านบูมสิถ้าไปกินหมูกระทะร้านบูมบูมก็จะแบ่งเงินตรงนั้นอ่ะมาช่วยคือบูมจะไม่เปิดรับบริจาคเลยดีมากพี่เขาก็บอกว่าเอ้ยเห็นเราทำตรงนี้บ่อยงั้นพี่ขอให้หมูทะ 200,000 แป๊บซี่ 200,000 คนเป็นคนใต้คนภูเก็ตเหรอภูเก็ตค่ะภูเก็ตแล้วตัวบูมได้เท่าไหร่หนูได้ 5,000 หนูได้ 5,000 เธอแล้วเขาไม่ได้เอาเป็นเช็คนะพี่พีเคเขาหอบเป็นเงินสดเป็นเงินสดใส่ถุงค่ะใช่ค่ะอะไรอะลูกหมูกระทะเป็นอะไรลูกเขาชอบผิวจะเล่นบนพรมอ๋อใช่โหนางชอบพรมอะเนาะชอบไหมครับชอบพรมคุยซับชัวร์ไหมโอเคไหมล่ะชอบแต่แป๊บซี่เห็นอย่างเงี้ยไม่ได้อันตรายเท่าแป๊บซี่ทำไมอ่ะเพราะแป๊บซี่มีช่วงนึงว่าเอาละจอยเขาจอยปล่อยเขาใช่ค่ะเขาเล่นกันเนี้ยเล่นกันค่ะเล่นกันคือแป๊บซี่เนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าแป๊บซี่เห็นอย่างเงี้ยมันใจสอนนะคะแป๊บซี่เห็นอย่างเงี้ยใจสอนคืออะไรอ่ะคือเวลาที่หมูทะกับแป๊บซี่เข้าร้านหมูกระทะเนี่ยค่ะเขาจะมีหมาจรหลายตัวใช่ไหมคะแป๊บซี่เนี่ยชอบไปหาตีนมาให้หมูทะเอาเหรอไปทำให้เขาอะโกรธแล้วเขาก็วิ่งมาที่ร้านแล้วหมูทะก็กัดแทนแป๊บซี่โอ้กัดแทนไปหาเรื่องมาให้แป๊บซี่ก็ไปอยู่หลังหมูทะแล้วให้แบบหมูทะกับตัวนั้นกัดกันโถแล้วพนักงานที่ร้านหนูก็ไปห้ามทันหาเรื่องเข้าบ้านอะคือสุดท้ายตัวนี้เป็นตัวนำตัวนำแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวลุยตัวลุยค่ะตัวลุยได้คนละ 200,000 ใช่ไหมได้ตัวละ 200,000บูมได้ 5,000 โอเคก็เป็น 450,000 โอเคประมาณนั้นอันนี้ไม่รวมค่าตัวเอามีค่าตัวด้วยมีค่าตัวที่ไปแล้วไอ้ที่นอนที่แฟนคลับส่งมาให้อ่ะพี่พีเคอันเนี้ยหนูก็ไลฟ์ใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยก็คือเขาจะเห็นที่นอนน้องหมาเขาเห็นที่นอนหมาเสร็จปุ๊บทีเนี้ยหนูก็อ่ะแฟนคลับบอกว่าที่นอนน้องดูเล็กนะคะขออนุญาตส่งที่นอนน้องให้หน่อยได้ไหมบูมก็โอเคได้ค่ะยินดีค่ะถ้าจะส่งที่นอนน้องหมามาให้แล้วพร้อมเสร็จปุ๊บผ่านไปวันเดียวโอเคแบบคนส่งของบอกว่าช่วยผมยกลงจากรถหน่อยได้ไหมคะทำไมอ่ะหนูก็ถามว่าทำไมอ่ะที่นอนหมาที่นอนหมาก็เอาเข้ามาได้เลยไม่ต้องช่วยยกหรอกค่ะเอาเข้ามาได้เลยค่ะอะไรเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บต้องช่วยครับต้องช่วยจริงแล้วพอหนูลงไปพี่เคที่นอนที่นอน6ฟุตที่นอนใหญ่เลยอ่ะที่นอน6ฟุตหมอนข้าง2แล้วก็แล้วหนูก็เอาเข้าบ้านเนี่ยพี่เคดูสิมันของหมาน่ะของหมาค่ะเดี๋ยวนะจะบอกว่าหมานอนดีกับเรา3คนเลยเหรอดีนอนดีกว่าเราครับพี่เคแล้วเป็นเตียงนิ่มราคาแพงค่ะแต่แฟนคลับก็อยากให้อ่ะเนาะแฟนคลับเขาอยากให้อันนี้คือเล่นใช่ไหมไม่ได้โกรธกันจริงนะไม่ได้โกรธกันจริงค่ะแต่เสียวขาเหมือนกันนะพี่นะ จังหวะมากัดใกล้ๆเมื่อกี้ก็เสียวขาอยู่แล้วเราเห็นบอกว่าชอบทำอะไรแบบว่าสดๆลงโซเชียลด้วยเห็นว่าเคยไลฟ์สดแล้วกำลังไลฟ์อยู่ตัวไหนกัดผ้าม่านขาดหมดเลยเป็นแป๊บซี่ค่ะแป๊บซี่เนี่ยกัดผ้าม่านขาดแล้วพอกัดผ้าม่านขาดตอนนั้นอ่ะคือหนูก็แบบคือแฟนคลับเห็นพร้อมกันหมดใช่ไหมคะแล้วหนูก็แบบโอ้โหผ้าม่านมันไม่ได้ดึงมาแค่ผ้าม่านพี่ชมพู่มันลงมาทั้งราวอ่ะอ๋อมันกระชากลงมาทั้งราวเลยหนูก็อึ๊บไว้ไม่แบบแป๊บซี่เสร็จปุ๊บพอหลังจบไลฟ์ปุ๊บเนี่ยแม่เสร็จเข้ามาขออนุญาตเปลี่ยนผ้าม่านแม่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้รายการเราเปลี่ยนภูมิเลยลูกวันนี้ยังไงต่อค่ะแฟนคลับพร้อมจบไลฟ์เลยนะครับพี่เคแฟนคลับโทรมาเลยค่ะเบอร์งานบอกว่าขออนุญาตเปลี่ยนผ้าม่านให้ทั้งหลังค่ะทั้งหลังเลยเหรอทั้งหลังเนาะใช่ก็เปลี่ยนผ้าม่านตอนนั้นประมาณแสนเกือบ200,000เปลี่ยนผ้าม่านให้ทั้งหลังแล้วเขามาด้วยนะคะแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องลงเขาก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาคือแฟนคลับเขาคือแฟนคลับแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะเขาก็พร้อมให้เสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก่อนกลับพี่เคกัดอีกนะลูกกัดอะไรอีกเดี๋ยวแม่ซื้อให้หมดเลยแล้วหนูแบบหนูควรยังไงดีหนูควรด่าแฟนคลับหรือด่าอีแป๊บซี่ก่อนแต่เข้าใจเลยคนที่เป็นทาสหมาทาสแมวพี่พีเคเวลาเอ็นดูก็จะรู้พี่เข้าใจเอาแล้วหลังจากนั้นเคยสอนไหมแกโซฟามันเริ่มเก่าแล้วกัดหน่อยสิอย่างเงี้ยกัดเนาะไม่ทันได้สอนพี่พีเคไม่ทันได้เก่าด้วยมันกัดไม่ทันได้เก่าไม่ทันได้สอนกัดเองแต่พอกัดเองปุ๊บหนูก็ได้เปลี่ยนโซฟาอีกแฟนคลับเปลี่ยนให้แฟนคลับเปลี่ยนให้คือหนูต้องบอกก่อนว่าแฟนคลับหมูทะกับแป๊บซี่เนี่ยเขารุนแรงมากพี่เคคือเขาแบบว่าพร้อมแบบว่าใครแต่ต้องไม่ได้ด้วยใครแต่ต้องไม่ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขารักของเขาแม้กระทั่งฉี่ยังมีราคาฉี่มีราคาเท่าไหร่ 50,000 ค่ะ
ต่อชีเหรอต่อ1ครั้งเดี๋ยวพี่มาพี่เคมันเกิดจากแป๊บซี่ค่ะไลฟ์อยู่ดีๆแป๊บซี่เนี่ยฉี่อยู่บนที่นอนอยู่ข้างหลังหนูอ๋อฉี่บนที่นอนบนที่นอนหนูแล้วหนูอ่ะไม่เห็นหนูไม่เห็นนะคะแล้วหนูก็คอมเมนต์เต็มเลยมันฉี่แล้วมันฉี่แล้วหันไปข้างหลังดูข้างหลังหน่อยดิคลิปนี้หนูก็ทำงานเนาะหนูก็ทำงานลูกค้าอยู่มันฉี่แล้วหนูไม่เห็นจริงๆนี่ๆมันขึ้นไปพี่เคเดี๋ยวมันขึ้นไปดมละหาที่ละมันดมเออแต่เราไม่รู้นะเราก็ทำงานของเราอยู่แต่คนที่ดูไลฟ์สดอยู่บนนั้นเห็นเห็นค่ะแล้วก็เม้นบอกว่าน้องฉี่บนเตียงแล้วดิพี่เกดิมันดมละมันดมละนี่มันดมละเมื่อกี้แต่เมื่อกี้เขาฉี่แล้วนะนี่จะเขาฉี่รอบหนูอะปกติเขาไม่ฉี่ไม่ฉี่ในบ้านไม่ฉี่บนเตียงอะไรเลยแต่วันนั้นมันเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยมันฉี่พี่เกดิฉี่เลยอย่างนี้เลยแล้วหนูไม่เห็นหนูไม่เห็นจริงๆแล้วคนก็บอกว่าฉี่แล้วค่ะฉี่แล้วแล้วพี่พีเคเข้าใจไหมถ้าฉี่ว่ามันก็จะฉี่แบบเล็กๆแต่แป๊บซี่ดูสภาพตัวพี่เคเหมือนน้ำตกไซโยกับแบบไหลเต็มอย่างนี้หนูก็กรี๊ดแบบกรี๊ดจริงจังมากพอเสร็จปุ๊บแฟนคลับติดต่อมาอีกบอกว่าขออยากได้คลิปแป๊บซี่ฉี่อีกได้ไหมหนูก็กวนตีนละหรือว่ามาหยอกมาหยอกละบอกว่าอ่ะงั้นขอเป็นเลทนี้ละกันค่ะ 50,000 เอา 50,000 แล้วก็ส่งเลขบัญชีไปเขาไม่มีการมาเม้นตอบกลับหรือพูดตอบกลับนะเขาตอบกลับมาเป็นสลิปโอนเลยโอนเลยแล้วกะว่ายังไงก็เฟกอยู่แล้วแล้วเขาใช่ผมคิดว่าเขาแกล้งคิดว่ากลัวแน่ๆเราก็เลยแกล้งส่งเบอร์บัญชีไปส่งเบอร์บัญชีไปเลยโอนมาเลยพี่ชมพู่พอโอนมาปุ๊บแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องบังคับให้น้องฉี่นะคะถ้าน้องฉี่เมื่อไหร่ก็เอาเงินตรงนี้ไปซื้อที่นอนใหม่แล้วกันโอ้โหดูดิชีวิตคุณดีมากเลยนะเนี่ยเนาะค่ะพี่พีเคแล้ว FC ไม่มีเฉพาะในเมืองไทยนะคุณผู้ชม FC Inter ก็มีคือแฟนคลับมีทั่วโลกเลยใช่ค่ะประเทศอะไรบ้างนะบูคือจริงๆแล้วอ่ะต้องบอกก่อนว่าใครที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวอ่ะเนาะเขาไม่ได้ถ้าใครรักจริงๆอ่ะพี่ชมพู่เขาไม่ได้รักแค่หมาแมวของตัวเองเนาะพี่พีเคเนาะคือเห็นตัวอื่นก็กลายเป็นรักกลายเป็นเอ็นดูกันหมดค่ะแล้วทีนี้ก็คือจะมีแฟนคลับมาจากแบบเป็นคนฮ่องกงแท้ๆอะไรเงี้ยครับบินมาเพื่อนี้เลยเป็นคนฮ่องกงแล้วก็เป็นคนอิตาลีแคนาดาฝรั่งเศสแล้วก็แบบบินมากันเลยแล้วพอบินมาแล้วก็ที่พีคสุดๆเลยคือเป็นพี่ผู้หญิงคนนึงเขาบินมาแล้วเขาบอกว่าเขามาจากออสเตรเลียคนนั้นเป็นคนฝรั่งเป็นคนไทยที่อยู่ในออสเตรเลียแล้วพอเขาบินมาปุ๊บเนี่ยเขาบินมาเพื่อมาเจอเลยนะคะแล้วเขาก็มาขออนุญาตหนูสักลายแป๊บซี่กับหมูทาที่แขนได้ไหมคือตอนนี้เขายังไม่ได้ส่งรูปกลับมาให้หนูแต่เขาบอกว่าเขากลับไปเขาจะขออนุญาตสักไม่ถึงนะหน้าสองตัวอย่างนี้เหรอหน้าสองตัวนี้เฮ้ยจะบอกว่าพี่ก็กำลังจะสักเหมือนกันหมาพี่สามตัวตัวนึงตายไปแล้วจะสักตรงข้างหลังน่องหนูก็จะไม่หนูว่าหนูจะสักทำไมต้องทำหน้าอย่างนั้นจะพี่สักน้องหมาที่ตัวหรอใช่ตรงนี้หนึ่งสองสามตรงนี้เลยแล้วคุณโยฝากบอกว่าขอหน้าคุณโยอันนึงด้วยเอาไม่เอาไม่เอาหน้าแฟนไม่สักสักหน้าหมาโอ้นี่ต้องบอกอย่างนี้สามปีที่อยู่กับหมูกระทะกับเป๊ปซี่มาผู้รู้จักบูมตั้งแต่ก่อนจะเจอหมูกระทะเอ้าหรอใช่เป็นแม่ลูกกันผูกจิตแต่เชื่อไหมชีวิตตั้งแต่เจอหมูกระทะเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเปลี่ยนชีวิตดีขึ้นยังไงบ้างไหนเล่าให้ฟังคือต้องบอกก่อนนะจริงๆแล้วที่รู้จักกันก็เราก็เวียนกันอยู่วนกันอยู่ในวงการหนูก็แบบดูแลนักแสดงอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ตอนที่พี่ไม่รู้ใช่แล้วตอนนั้นมันเป็นช่วงโควิดเป็นช่วงโควิดที่ลำบากนะพี่ชมพู่เนาะทุกอาชีพลำบากหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยก็คือเป็นวันที่บูมอะค่ะตอนนั้นก็เครียดในระดับนึงเลยค่ะก็ไปกินหมูกระทะมีเงิน1,000ไม่เกิน1,000แต่วันนั้นอะเครียดไงเราก็ต้องดื่มค่ะดื่มเหล้าดื่มย้อมใจพร้อมเสร็จปุ๊บพร้อมดื่มย้อมใจเนี่ยค่ะมันก็ไปมามันก็ไหลเตลิดค่ะก็เลยเป็นเมาแล้วก็อุ้มกลับบ้านแต่ตอนนั้นอะหนูยังไม่ได้คิดจะเลี้ยงเขาเลยนะคะเพราะว่าการเลี้ยงน้องหมาเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าเลี้ยงสักๆแต่เลี้ยงอะค่ะคือเราต้องดูแลเขาตลอดชีวิตอีกแล้วตอนนั้นคนก็ไม่มีจะกินอีกทีนี้ก็ต้องมาแบ่งหมาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเลี้ยงกันไปเลี้ยงกันมาก็คือแบบพี่ถามความรู้สึกหน่อยตอนเมาแล้วอุ้มกลับบ้านอ่ะตื่นเช้ามาแล้วเห็นหมาอยู่ในห้องอ่ะรู้สึกไงบ้างอ่ะตอนนั้นนะพี่ชมพู่หนูคิดว่าเพื่อนแกล้งแล้วเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะกัดเราไหมเพราะมันเป็นหมาใครก็ไม่รู้มันจะกัดเราไหมแล้วมันมายังไงหนูคิดว่าเพื่อนแกล้งเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็พร้อมหนูเจอปุ๊บเนี่ยหนูรีบเอาไปคืนเลยนะพี่ชมพู่เพราะเราไม่รู้ไม่ได้อุ้มไปคืนอุ้มรีบอุ้มไปคืนเลยข้างถนนเหมือนเดิม
ที่ตอนที่เจอเขาเลยร้านหมูกระทะแต่พอร้านหมูกระทะกลางวันเขาปิดไงครับตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยหนูรีบเอาไปส่งเขาคืนแล้วก็ไม่คิดจะเลี้ยงเลยครับเพราะว่าเราตอนนั้นเราก็ยังไม่แน่นอนในอาชีพของเราอาชีพของเราคือเราต้องออกจากบ้านเช้ากลับบ้านอีกทีคือดึกอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทำให้หนูไม่ได้มั่นใจไม่ได้มั่นใจที่จะเลี้ยงเขาแต่พอไปมาอ่ะเลี้ยงก็ได้อีตอนที่เลี้ยงค่ะคือมูรายการสดรายครั้งแรกนะคะเนี่ยครั้งแรกที่เขาแบบว่าครั้งแรกที่เขาเอาเรือโชว์แสดงว่าชอบผมที่นี่เนาะฉันก็ใจหายซื้อต่อไปลูกรายการสดนะแฟนคลับคนไหนดูอยู่นะคะเอาให้ใจเย็นแฟนซีหมูกระทะอยากได้ผมอยากได้ผมของคุยแซ่บโชว์สามารถมาสั่งซื้อเราได้และช่วยซื้อผมใหม่ให้กับคุยซะเอาอีกไม่หยุดเองเอายังปล่อยเล่นไปอะไรจอยไปเฮ้ยทีมงานขอกาแฟ3แก้วมาแล้วหลังจากตัดสินใจว่าเฮ้ยถูกจริตกันแล้วต้องเลี้ยงละเขาบอกว่าโอ้โหสองตัวนี้นะสร้างรายได้ให้คุณเปลี่ยนชีวิตเลยเปลี่ยนชีวิตค่ะพี่ชมพู่ก็คือหนูถึงบอกทุกวันนี้เลยว่าหนูอะไม่ลืมบุญคุณเขาหนูใช้คำว่าบุญคุณได้ไหมก็คือเหมือนเกื้อหนุนกันมาใช่ครับว่าเกื้อหนุนกันมาค่ะก็เลยทำให้บูมอ่ะมีหลากหลายโครงการมากคือตอนที่เราได้ใช่ไหมคะเรามีชื่อเสียงได้เพราะหมาจรจัดหนูไม่ได้มองว่าหมูทะพอมาเป็นหมาเราแล้วเขาจะลืมอดีตเขานะคะหนูก็มองเขาว่าเขาก็ยังเป็นหมาจรจัดอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าพอเรามีโอกาสแล้วหนูก็จะบอกหมูทะตลอดว่าพอเรามีโอกาสแล้วเนี่ยค่ะเราควรแบ่งโอกาสให้กับหมาตัวอื่นด้วย อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้บูมีหลากหลายโครงการมากค่ะไม่ว่าจะไปเป็นวิทยากรฟรีเพื่อจะหาเงินเนี่ยค่ะให้กับหมาแมวจรจัดค่ะพี่ชมพู่แล้วก็เงินที่บูมได้มาจากการไม่ว่าจะเป็นการรับงานรีวิวตรงเนี้ยค่ะบูมก็จะแบ่งเงินส่วนหนึ่งค่ะไปช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวจรจัดด้วยตลอดระยะเวลาตั้งแต่ดังมาจนถึงปัจจุบันหนูทำแบบนั้นมาตลอดบูมบอกว่าตั้งแต่ทำแบบนี้มานะแบ่งช่วยแบ่งใช้อะไรอย่างนี้นะชีวิตไม่เคยตกต่ำเลยไม่เคยค่ะไม่เคยไม่มีช่วงที่ไม่มีงานครับเหรอใช่พี่พีเคเพราะว่าเราเข้าใจคือพอเราได้มารู้จักชีวิตหมาจรจัดจริงๆอะค่ะคือเราต้องบอกก่อนว่าตอนแรกๆที่บูมเอาหมูทะเข้ามาในบ้านเนี่ยค่ะคือเขาอะค่ะจะแบ่งข้าวกินแค่ครึ่งเดียวคือตอนนั้นบูมมีไก่ชิ้นนึงพี่ชมพู่เขากินแค่ครึ่งเดียวและอีกครึ่งนึงเขาไปขุดหลุมแล้วก็ฝังไว้หนูก็แปลกใจว่าทำไมเขาทำแบบนั้นและทีเนี้ยเพื่อนบูมก็บอกว่าชีวิตหมาจรจัดอะค่ะเขาไม่ได้ต้องการที่นอนอุ่นๆนะเขาไม่ได้ต้องการบ้านหลังใหญ่หรือว่าเขาไม่ได้ต้องการอะไรเลยด้วยซ้ำเขาต้องการแค่อาหารวันนี้เขามีอาหารกินพรุ่งนี้เขาไม่รู้ว่าเขาจะมีกินหรือเปล่าเขาก็เลยกินวันนี้แค่นิดเดียวพอได้ลองท้องเขาไปพรุ่งนี้ก็เก็บอันเก่าที่เก็บไว้วันนี้ไปกินอีกค่ะเพราะไม่รู้ว่าวันมะรืนเขาจะมีกินไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยพร้อมเข้าใจชีวิตของหมาจรนะคะหนูก็เลยแบบว่าหนูก็เลยแบบว่าอินกับตรงนี้มากๆแล้วก็ช่วยเหลือตรงนี้มาโดยตลอดค่ะเข้าใจเลยแล้วทีนี้พอชีวิตดีขึ้นได้ซื้อบ้านซื้อรถได้มีเงินทองมากมายขึ้นรูปแบบการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนค่ะพี่ชมพู่ยังไงบ้างคือต้องบอกก่อนว่ามันมีช่วงนึงที่หนูอะเหลิงเหรอเป็นช่วงที่มันหนูรู้สึกว่ามันเขาเรียกว่าเงินมันได้ง่ายชื่อเสียงมันได้เร็วคือเหมือนพี่ชมพู่พี่เคกว่าจะสะสมชื่อเสียงตัวเองมาใช่ไหมแต่ของหนูอ่ะคืนเดียวของหนูคืนเดียวแล้วเปลี่ยนชีวิตเลยแล้วมันเหลิงในชื่อเสียงมันเหลิงในเงินที่ได้มามันเหลิงทุกอย่างพี่ชมพู่เหลิงยังไงบ้างมันเหลิงโดยการที่เรารู้สึกแค่ว่าเราวันนี้เราหาเงินได้สมมตินะคะเราหาเงินได้ล้านนึงหนูใช้ล้านนึงโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรออย่างนั้นเลยคือมาเท่าไหร่ก็ออกไปเท่านั้นเอาเท่านั้นค่ะแล้วก็ยอดไลค์ถ้าต่ำกว่า 30,000 ไลค์หนูลบทุกรูปคือมันไม่มีคำว่าพอในชีวิตเลยค่ะพี่ชมพู่มันไม่พอในชีวิตแล้วตอนนั้นน่ะงานแล้วงานเลือกด้วยนะงานเช้าไม่รับต้องหลังบ่ายเท่านั้นรอได้รอไม่ได้ไม่รับจริงเหรอพี่คีเคมันเหลิงขนาดนั้นเลยอะไรดึงเรากลับมาได้อะหมดตัวค่ะใช้จนหมดหรอมันใช้จนหมดแล้วก็เหมือนหนูไม่รู้จักคำว่าพอในชีวิตพี่ชมพู่คือเรามี10ใช่ไหมคะแต่เราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนมี100หนูไม่เคยพอใจในชื่อเสียงตัวเองไม่เคยพอใจในเงินในบัญชีที่ตัวเองมีไม่เคยพอใจในรถที่ตัวเองขับไม่เคยพอใจในบ้านที่ตัวเองอยู่ทางที่หลายคนมองว่ามันเพอร์เฟคแล้วมันเหลือๆแล้วอ่ะแล้วทำไมตอนนั้นอีโก้มันเพดานมันสูงมากค่ะพี่ชมพู่แสดงว่าเราใช้เกินที่หาได้ใช้เกินค่ะคือหนูอ่ะเป็นคนที่เอาเงินไปลงทุนแต่แบบเป็นการลงทุนแบบไม่ศึกษาเลยคือใครชวนอะไรก็ทำหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกอสังหา
อะไรคริปโตบูมซื้อที่นี่ไหมบูมซื้อคริปโตไหมใช่ค่ะเอาเงินยัดหมดยัดอย่างเดียวแล้วก็ไม่เคยนับเงินเลยจนมันหมดครับพี่ชมพู่พอมันหมดปุ๊บเนี่ยหนูขอบคุณนะคะที่มันหมดคือแล้วทีเนี้ยหนูก็แบบว่าเมื่อก่อนหนูก็แบบว่าเที่ยวต่างประเทศบ่อยมากเที่ยวต่างประเทศบ่อยมากแล้วก็แบบว่าคือใช้เงินเป็นเศษกระดาษเลยค่ะพี่ชมพู่แล้วก็เหลืองมากจนพอหนูหมดตัวเนี่ยค่ะมันก็เลยทำให้พอหนูหมดตัวปุ๊บเนี่ยค่ะแต่หนูไม่บอกใครนะเนี่ยเป็นที่แรกคือหนูบอกที่แรกว่าหนูหมดตัวแต่ไอตอนหมดตัวของหนูหนูยังขอบคุณเลยที่หนูหมดตัวเพราะการที่หนูหมดตัวปุ๊บเนี่ยมันทำให้หนูได้มาอยู่ตัวเองแล้วก็เนี่ยค่ะได้มาใส่บาตรจริงจังเนี่ยค่ะช่วงหมดตัวก็คือใส่บาตรจริงจังแล้วก็พอเรารู้จักคำว่าพอในชีวิตพี่ชูกลับมาเร็วมากกลับมาเร็วมากก็คือไม่ได้มีเงินเท่าเดิมนะคะแต่มีความสุขมากกว่าเดิมคือพอใจในชื่อเสียงที่ตัวเองมีพอใจในทุกอย่างที่ตัวเองมีแล้วก็ไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครอะไรอย่างเงี้ยเพราะเมื่อก่อนอ่ะมันเป็นแบบเพื่อนกันด้วยซ้ำขนาดเป็นเพื่อนๆกันด้วยซ้ำนะฉันดังกว่าเธอแต่ทำไมยอดไลค์เธอก็เยอะกว่าฉันวันนี้หนูดูไปรายวันนะพี่ชมพู่แล้วก็เลื่อนฟีดทุกวินาทีว่ายอดไลค์ถึงเท่าไหร่แล้วใจมันยึดติดอะเนาะยึดติดชื่อเสียงยึดติดเงินทองยึดติดสิ่งที่เราเคยได้มาเหมือนงานเนี้ยมันควรเป็นของเราแต่ทำไมอีกคนนึงได้ไปอะไรอย่างเงี้ยโกรธโมโหเลยใช่ไหมโกรธครับแต่เดี๋ยวนี้คือทุกอย่างโอเคถ้างานมาเราทำดีที่สุดใช่ค่ะพี่พีเคเราไม่นั่งดูยอดไลค์แล้วไม่แล้วค่ะเอาอย่างงี้ไม่นั่งดูยอดไลค์แล้วเผื่อมีออร์แกไนเซอร์หรือว่าใครที่อยากจะจ้างไปทำงานเนี่ยอยากจะบอกอะไรเขาก็ตอนนี้รับงานเช้าแล้วนะคะคือจริงๆอ่ะหนูก็รับงานเช้าแล้วนะคะแล้วก็ทำได้ทุกอย่างแต่หนูขอบคุณมากๆขอบคุณหลายๆที่มากๆที่เขาหยิบยื่นโอกาสมาให้หนูเพราะหนูก็ได้มีโอกาสได้เป็นพิธีกรรายการทีวีเหมือนกันของแกมมี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เป็นพิธีกรรายการทีวีของแกมมี่เหมือนกันแล้วก็ผู้ใหญ่เอ็นดูมากเอ็นดูจากแต่หนูแบบหนูขอบคุณแบบจริงๆแล้วอ่ะหมูทะเนี่ยเป็นตัวนี้เลยนะคะแม่เวลาไปเจอผู้ใหญ่หมูทะรู้ด้วยนะว่าใครเป็นผู้บริหารไปเรียนหน้าผู้บริหารแบบนี้แล้ววันรุ่งขึ้นก็น้องบูมคะงานคอนเฟิร์มนะลูกแหมเอาอย่างนี้คุณผู้ชมพักกันสักครู่นะครับให้หมูทะเป๊ปซี่แล้วบูมเนี่ยพักกันสักครู่นึงช่วงหน้าอยากจะรู้เหมือนกันพี่เคยเห็นคอมเมนต์นึงแล้วรู้สึกว่าโอ้โหถ้าเราโดนเนี่ยเราคงน้ำตาไหลนะเพราะเขาบอกว่าบูมเกาะหมากินสักครู่นี้คุยแซ่บโชว์ครับมาตอนนี้ครับพี่ใช้เวลาอันบ่ายด้วยกันที่คุยแซ่บโชว์หมูทะมานี่มาแป๊บซี่มาเร็วแป๊บซี่แป๊บซี่มาดิซี่ไม่มีขนมแล้วก็ไม่มาหรอกพี่ต้องใช้ภาษาหมาแป๊บซี่เฮ้ยเฮ้ยนั่งที่ไปโอ้พี่ไม่เคยคิดว่าพูดจะมีความสามารถขนาดนี้อ่ะอ้าวตัวนู้นงงเฮ้ยคุณผู้ชมตกใจตัวเองเหมือนกันวะเฮ้ยขอโทษเวลาคุยกับสามีที่บ้านใช้สำเนียงไหนภาษาหมาคุณหัวเนี่ยเยอะเหรออาจจะบอกว่าเห็นถามมันอย่างนี้นะครับอย่างที่พี่บอกว่าไปเจอคอมเมนต์แล้วบอกว่าบูมเกาะหมากินแล้วเห็นประโยคแบบนี้รู้สึกยังไงตอนนั้นอ่ะเราต้องย้อนกลับมาดูตัวเราก่อนว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันเป็นเหมือนที่เขาพูดไหมแต่ถ้าไม่ได้เป็นเหมือนที่เขาพูดเราก็หนูเลือกที่จะมองข้ามไปแต่เรารู้ตัวเองว่าคอนเทนต์ที่หนูทำอ่ะมันคือคอนเทนต์ธรรมชาติของเขาและเราเหมือนแบบว่าเหมือนคนทั่วไปอะค่ะพี่พีเคเวลาเรารักรถเราก็จะโพสต์รูปรถของเราลงเวลาเรารักหมาเราก็โพสต์รูปของน้องหมาลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ดันมีสปอนเซอร์เข้าแค่นั้นเองคนมันก็เลยมองว่าเราเนี่ยใช้หมาทำมาหากินและอีกอย่างหนึ่งอะค่ะเวลาตอนที่บูมแต่งตัวให้น้องหมาเนี่ยคือต้องบอกก่อนนะคะว่าตรงนี้เลยว่าหมากระเทยกระเทยเนี่ยกระเทยแล้วความเป็นหมากระเทยเนี่ยคือมันก็จะเป็นฟีลลิ่งที่แบบเราก็เป็นคนที่รักสวยรักงามแล้วเป็นคนที่แบบว่าทำชุดได้เอาอย่างนี้ดีกว่าเราทำชุดได้แล้วก็พอเราใส่ให้ปุ๊บเอ้ยแล้วหมูทะแป๊บซี่ดันอยู่นิ่งให้เราได้ถ่ายรูปให้คนดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันก็เลยเป็นแบบเป็นกระแสที่บอกว่าเฮ้ยบูมเนี่ยเกาะหมากินหากินกับหมาตรงนี้โกรธไหมมันถามว่าโกรธไหมตอนแรกก็คือโกรธอยู่นิดนึงแต่ว่าพอเราไปย้อนกลับมาดูตัวเราไม่ได้เป็นแบบนั้นนี่นาเราไม่ได้แบบว่าเอาน้องหมามาเลี้ยลายนี่เราเพราะบูมพูดทุกครั้งเลยว่าทุกเคสที่บูมไปช่วยมาไม่ใช่แค่หมูทะแป๊บซี่นะคะทุกเคสที่บูมไปช่วยมาบูมใช้เงินส่วนตัวทุกบาททุกสตางค์ก็ย้ำแล้วย้ำอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะและอย่างนึงคือบูมก็มีธุรกิจหลายอย่างด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้แบบรับรีวิวอย่างเดียวเราจะเรียกว่าสิ่งมีชีวิตว่าจะเป็นหมาหรือว่าเป็นคนอ่ะมันก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันใช่ค่ะประมาณนั้น
มีคอมเมนต์ไหนไหมที่แบบณทุกวันนี้ยังรับไม่ได้จริงๆมีเคสนึงค่ะพี่ชมพู่เป็นเคสที่มีคอมเมนต์เขาด่าหนูทุกวันด่าตั้งแต่ในเพจลามมาอินสตาแกรมแล้วก็ใน TikTok คือเขาด่าทุกวันอย่างนี้เป็นเวลา1เดือนเต็มคำที่เขาด่าอารมณ์ประมาณไหนด่าแบบว่าแบบอีกระเทยแบบเกาะหมาแดกชิงหมาเกิดอะไรอย่างเงี้ยรุนแรงมากครับพี่เคตอนแรกเราก็มองข้ามไปจนเรารู้สึกว่าอยากเจอหน้าละว่าแบบอะไรไงหนูก็เลยฟ้องไปค่ะอ๋อมีการฟ้องหนูฟ้องเลยแล้วพอฟ้องปุ๊บเนี่ยค่ะวันที่เขามาเจรจาเนี่ยแม่ของเขามาด้วยวันที่เขาเจรจาคือแม่ของเขามาด้วยแล้วแม่ของเขาจะก้มกราบเท้าบุ๋มขอให้บุ๋มถอนแจ้งความแล้วตอนนั้นอ่ะเราบูมอ่ะบูมบอกว่าบูมแบบดีอุ้มขึ้นทันแล้วก็บอกว่าไม่ต้องทำค่ะเพราะว่าแม่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรตรงนี้เลยคนที่ควรกราบเท้าคือคนที่เป็นคนเม้นแต่อีกคนเป็นเม้นเนี่ยไม่ต้องมากราบเท้าบูมนะให้กราบเท้าแม่ตัวเองอ๋อให้ขอโทษแม่ให้ขอโทษแม่อายุเท่าไหร่อ่ะอุ้ยไม่เด็กๆนะไม่เด็กมากค่ะแต่เขาก็จะเป็นฟิลไม่ทำมาหากินเหมือนกันก็คือเหมือนแบบว่ามีเงินเติมเน็ตอย่างเดียวอ่ะพี่ชมพู่เข้าใจเลยคือชีวิตปูนี่ผ่านอะไรมาหลากหลายมากคุณผู้ชมแล้วคนก็กลับมาชื่นชมและแฟนคลับเยอะมากเดี๋ยวให้พักก่อนดีกว่าช่วงนี้คุยแซ่บโชว์บูมอยากจะฝากอะไรถึงแฟนของเราแฟนๆของเรานะแฟนๆของเป๊ปซี่แฟนของหมูทะเชิญเลยก็อยากจะฝากนะคะก็ขอบคุณมากๆขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันมาโดยตลอดแล้วก็แฟนคลับบางคนก็คือแบบว่าโอ้โหอยู่กับบูมมาตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ซัพพอร์ตมาตลอดแล้วมีแฟนคลับคนนึงที่บูมประทับใจมากๆค่ะเป็นคุณยายคนนึงที่เขาเป็นแฟนคลับเราตั้งแต่เราอุ้มหมูทะมาแล้วเสร็จปุ๊บทีเนี้ยเขาเสียชีวิตค่ะพี่ชมพู่เขาเสียชีวิตก็คือโรคชราของเขาและเขาสั่งเสียกับลูกเขาไว้ว่าต้องมากินหมูกระทะหนูทุกเดือนและหนูทำอะไรออกมาขายต้องซื้อทุกชิ้นแล้วก็บอกว่าถ้าสมมติหนูรีวิวสินค้าไหนต้องซื้อทุกตัวให้ช่วยอุดหนุนให้ช่วยอุดหนุนน่ารักเนาะเพราะว่าแบบหนูแบบหนูประทับใจเคสนี้มากเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนค่ะที่ซัพพอร์ตหนูมาตลอดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งให้กำลังใจเมื่อเวลาหนูมีปัญหามีดราม่าตลอดเนี่ยคือโอ้โหรถทัวร์หนูพร้อมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวบุ้งก็จะเป็นเพจที่จะสร้างแต่รอยยิ้มให้ดีมากดีมากเอาอย่างนี้หลายคนที่ดูรายการอยู่แล้วแบบว่าเฮ้ยน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเจ้าหมูทะเจ้าเป๊ปซี่ตัวบูมเองเนี่ยสามารถติดตามผลงานของทั้ง3ชีวิตได้ที่ไหนค่ะก็สามารถติดตามได้นะคะที่เพจเทยกระทะนะคะแล้วก็เป็นร้านหมูกระทะก็เป็นหมูกระทะเทยกระทะนะคะก็ขอย้ำอีกรอบนึงนะคะว่าร้านบูมเนี่ยคนท้องกินฟรีพิการกินฟรีอาสากู้ภัยกินฟรีอาชีพเก็บขยะกินฟรีอายุต่ำกว่า3ขวบกินฟรีอายุ70ปีขึ้นไปกินฟรีแล้วก็อาชีพเก็บขยะกินฟรีนะคะโอ้แล้วเนี่ยพี่ขอพูดอันนี้อีกนิดนึงได้มั้ยว่าจริงๆตอนนี้หนูน้องๆจากจะช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวแล้วอะค่ะหนูยังมีแบบช่วยเป็นโครงการนึงที่ว่าหนูอะได้ไม่ใช่เรียกว่าโครงการค่ะเป็นบ้านเกิดหนูเองตอนนี้เขามีปัญหากันอยู่ก็คือมีปัญหาเหมือนแบบว่าชาวบ้านเนี่ยค่ะได้เอาเงินไปฝากกับสถานที่นึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาถอนเงินกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หนูเนี่ยก็เป็นอำเภอบ้านเกิดเนาะหนูก็อยากเป็นกระบอกเสียงนะคะจริงๆก็ขอบคุณทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็นายอำเภอแล้วก็ทางสน.ผู้กำกับรองผู้กำกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้มียื่นมือเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านแล้วก็ยังไงหนูก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กับชาวบ้านอำเภอนครไทยอะไรเงี้ยค่ะอยากแบบอยากให้พี่น้องแบบได้เงินคืนตรงนี้กันแบบสักหน่อยอะไรเงี้ยฝากไปด้วยละกันนะฝากไปด้วยละกันแล้วก็ฝากดูแล2ตัวนี่น่ารักมากแล้วเขายังมีอีก4ชีวิตอยู่ที่บ้านชื่อว่าอีก3แล้วแมวอีก1โอ้โหใจบุญมากขอให้บุญกุศลหนุนนำให้หนูมีงานเยอะๆนะลูกสาธุค่ะแม่ดอกไม้สวยๆจากกิฟต์ฟลาเวอร์ค่ะบุญขอบคุณมากที่เกียรติคุณแซ่บโชว์นะขอบคุณค่ะขอบคุณนะเป๊ปซี่ขอบคุณนะหมูทะไปไหนแล้วหมูทะไปแล้วช่างมันเถอะเอางี้ขอบผู้ชมด้วยนะครับสักกะมาแล้วลูกคิวมาตอนปิดรายการโอเคหมูทะปิดรายการหน่อยแล้วเจอกันใหม่แล้วเจอกันนอนไปนอนเจอครั้งต่อไปที่คุยแซ่บโชว์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดูคุยแซ่บโชว์จบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะไปแล้ว